พี่สีเดินใกล้ไหมจับหลังเบี้ยวนัดผู้การเต่าเผยทรงทนายเลื่อนส่งเอกสารแจง้งพลตรีจรุนเกียรติเผยสีสุวรรณไม่มาตามนัดเพียงสรงทนายความขอเลื่อนส่งเอกสารชี้แจง23กุมภาพันธ์ส่วนเจ๋งและกาตูนเลื่อนเป็น26กุมภาพันธ์จ่อเรียกเหล่านักร้องคนอื่นมาให้ข้อมูลเพิ่ม วันที่16กุมภาพันธ์2567เวลา14.45น,นาทีเดลีพอเตอร์สรายงานว่าพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีขบวนการที่นายศรีสุวรรณกับพวก ร่วมกันตบรับอริบรีกรมการข้าวว่ากำหนดการเดิมนั้นทนายความของนายศรีสุวรรณจันยาได้ประสานมาว่าจะขอเข้ายื่นเอกสารคำชี้แจงภายในวันนี้แต่ล่าสุดได้ติดต่อขอเลื่อนไปเป็นวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์ ส่วนกรณีของนายยศวริศชูกรมหรือเจ๋งดอกจิกและนางสาวพิมพ์ณฐาเจระพุทธิภาคหรือกาตูนเลขาของนายเจ๋งขอเลื่อนไปเป็นวันจันทร์ที่26กุมภาพันธ์แทนซึ่งในกรณีของนายศรีสุวรรณนั้นพนักงานสอบสวนยังมีอีกหลายประเด็นที่จะต้องสอบปากคําแต่จะให้การหรือไม่นั้นก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาส่วนกรณีของนายเอกลักษณ์วารีชนหรืออาจารย์เอกปากน้ํายังไม่มีความชัดเจนในการกําหนดวันที่จะมายื่นคําชี้แจงข้อกล่าวหา นอกจากนี้ในสัปดาห์หน้าพนักงานสอบสวนยังได้เรียกนายวียระสมความคิดนักเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมืองมาสอบปากคําซึ่งจากการพูดคุยกันในเบื้องต้นนั้นนายวียระมีหลายเรื่องที่อยากจะชี้แจงกับพนักงานสอบสวนอีกทั้งยังมีนายกองตรีธนกฤจิตอารีรัตนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํารองนายกรัฐมนตรีแต่ยังอยู่ระหว่างการกําหนดวันและเวลา พลตวจตรีจรูนเกียรติกล่าวต่อว่าวงแรกมีเวลาให้พนักง,งานสอบสวนทำงาน6กเดือนซึ่งอยากให้ทำด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อวางต้นแบบเป็นแผนประทุษกรรมก่อนจะทำการสืบสวนสอบสวนไปยังผู้เสียหายในวงอื่นๆทั้งนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่พนักง,งานสอบสวนอาจจะพิจารณาเรียกนักร้องคนอื่นๆมาสอบปากคำและมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยนักร้องเหล่านี้มีหลายคนแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าเป็นบุคคลใดบ้าง แต่ยืนยันว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นคนดีจริงๆพาขั้นตอนยึดทรัพย์กวนพีสีลามตรวจสอบไปถึงภรรยาและเครือญาติเลขาปปง่าขั้นตอนเตรียมชงคณะกรรมการธุรกรรมยึดทรัพย์กวนสีสุวรรณชี้ตรวจสอบไปถึงภรรยาและเครือญาติเพื่อเช็คทรัพย์สินอาจถูกถ่ายโอนแย้มยังไม่ถึงเชิงลึกอยู่ระหว่างประสานหน่วยงาน ปชปชปปทบกปปปยันเน้นมัดห่วงเวลาการะทําผิดสื่อมที่มาของเงินวันที่15้กุมภาพันธ์2,567เวลา12ตรกา2นาทีเดลีนิวส์ออนไลน์รายงานว่า จากกรณีมีรายงานว่าในวันที่15กุมภาพันธ์คณะกรรมการสอบสวนบกปปปผู้รับผิดชอบในคดีของนายศรีสุวรรณจันยากับพวกขบวนการตบรัพย์อธิบดีกรมการข้าวเตรียมเข้าพบและหาหรือกับเจ้าหน้าที่ปปงเพื่อพูดคุยถึงรายงานทรัพย์สินทั้งหมดของกลุ่มผู้ร้องหาสำหรับเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบการได้มาซึ่งทรัพย์สินเพื่อคณะกรรมการธุรกรรมปปงพิจารณายึดและอายัดไว้ตรวจสอบนั้น เมื่อเวลา10ติ45นาทีวันที่15กุมภาพันธ์ที่สำนักง,งานปปงถนนพญาไทยแขวงวังใหม่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนายเทพสุบรวรโชดดาราเลขาธิการปรปรงพร้อมด้วยนายวิทยานีติธรรมผู้อุในยการกองกฎหมายและในฐานะโฆษกสำนักง,งานปปงนายสุทธิศักดิ์สุมลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายและในฐานะรองโฆษกและนายปีติศรีวิกะ ผู้อํานวยการกองคดี2สํานักง,งานปปงร่วมกันถแถลงผลสรุปการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์2567พร้อมกับถแถลงผลการยึดทรัพย์สินเพิ่มเติมในกลุ่มผู้รหาคดีโกงหุ้นสตาร์ทและคําตอบในประเด็นสําคัญอื่นๆ โดยนายเทพสุกล่าวว่าจากกรณีของกลุ่มผู้ร้องหาในคดีตบรับอธิบดีกรมการข้าวทางสำนักง,งานปปงได้รับเรื่องมาจากสองหน่วยคือหนึ่งหน่วยภาคประชาชนโดยได้รับเรื่องจากนายพัทรพงศุภักษศรหรือทนายอัญบุรีรัมและ2หน่วยงานรัฐโดยได้รับเรื่องจากคณะกรรมการสอบสวนบกปปป,ปส่วนขั้นตอนหลังจากนี้สํานักง,งานปปงมีหน้าที่จะต้องตรวจสอบถึงความชัดเจนในเรื่องความผิดมูลฐานกน จากนั้นถ้ามีความชัดเจนแล้วนั้นเจ้าหน้าที่ปปง,งจะเสนอไปยังคณะกรรมาการธุรกรรมเพื่อมีมติให้ตรวจสอบเชิงลึกและออกคำสั่งมอบหมายไปยังกองคดีที่เกี่ยวข้องหรือคำสั่งมอมะอย่างไรก็ตามแม้เจ้าหน้าที่จะทราบตัวละครผู้กระทำผิดในคดีแต่ก็ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม,ตมว่ายังมีบุคคลอื่นๆเกี่ยวข้องอีกหรือไม่โดยเฉพาะกลุ่มผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานเช่นภรรยาหรือญาติและครอบครัว เพื่อดูว่ามีการผ่องถ่ายทรัพย์สินหรือถ่ายโอนทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สินไปยังกลุ่มบุคคลเหล่านี้หรือไม่ ต่อมาเมื่อตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบเรื่องเส้นทางการเงินและธุรกรรมทางการเงินเพื่อเข้าสู่การยึดและอายัดซึ่งเจ้าหน้าที่ปปองอได้รับทราบว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่บกปปป,ป,ปกำลังไล่สายว่ามีการกระทำความผิดมาก่อนหรือไม่อย่างไรหากสังเกตดูในจุดเริ่มต้นจะพบว่าช่วงที่เขากระทำคือเอาเงินไปแขวนไว้และถือเงินเข้าไปภายในบ้านและรีบโยนทิ้ง ในส่วนนี้เราก็ต้องไปดูเช่นกันว่าเงินก้อนดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการกระทําความผิดหรือไม่และเรามีการบูรณาการกับบกปปป,ปและประสานงานกับปปชและปปทสิ่งที่เราประสานไปก็เพื่อต้องมีความชัดเจนในความผิดมูลฐาน เลขาธิการปปงกล่าวอีกว่าสำหรับการประชุมหาหรือเรื่องรายการทรัพย์สินของนายสีสุวรรณจันยากับพวกในวันนี้นั้นตนได้มอบหมายให้คณะทำงานไปร่วมประชุมกับบกปปปเรียบร้อยแล้วคาดว่าการประชุมจะเกิดขึ้นในเวลา13ติกาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือบชอก นอกจากนี้ปปงยังอยู่ระหว่างการประสานกับ3าหน่วยงานตามที่เรียนไปข้างต้นเวลาที่เราจะทำสำนวนเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรมมันจะต้องมีความชัดเจนในระดับหนึ่งเช่นพฤติการณว่วงเวลาการการะทำความผิดเพื่อใช้ไปต่อยอดในการไปตรวจสอบทราบสินและที่สำคัญปปงจะไม่ได้ทำการตรวจสอบย้อนหลังในอดีตแต่เราจะตรวจสอบตอนกลุ่มผู้หักษาการะทำความผิดและได้ทราบสินอะไรไปบ้างในช่วงเวลานั้น ทั้งนี้คอนเซปต์ํำเนินการตรวจสอบของปปงก็มาจากแนวคำวินิจฉัยของสารดีกาและคณะกรรมการธุรกรรมเพราะอำนาจของปปงเป็นอำนาจที่เด็ดขาดรุนแรงการใช้จะไม่ใช้แบบครอบจัก,กรวาลแต่ต้องทำผ่านการรวบรวมพยานหลักฐานการจะไปตรวจสอบย้อนหลังถึงอดีตมันไม่ถูกต้องเราต้องดูและยึดตามพฤติการ่วงเวลาการกระทำความผิดของพวกเขา